ครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มสนยังนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับในการถอดเปลี่ยนพันท้ายของปืนลูกกรดนะครับปืนยาวลูกกรดลูเกอร์10/22นะครับที่หนุ่มสนยังเคยทำรีวิวไปไว้นะครับเดี๋ยวจะวางคลิปรีวิวลูเกอร์10/22ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอย่างที่เคยเกริ่นนำว่าปืนลูเกอร์10/22เนี่ยก็ออกแบบด้วยระบบโมดูล่าซึ่งสามารถแยกชิ้นส่วนได้อย่างไม่ยากนะครับทีนี้เนี่ยในการเปลี่ยนพันท้ายเนี่ยยิ่งง่ายใหญ่นะครับพันท้ายสลูเกอร์10/22นี่มีมากมายหลากหลายยี่ห้อนะครับหลายแบรนด์หลายลักษณะนะครับซึ่งสามารถนำมาสับเปลี่ยนได้ซึ่งแต่เดิมตัวนี้ของหนุ่มสมยางเนี่ยเป็นพันท้ายไม้นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นพันท้ายซินเทติกเพื่อให้เบาขึ้นนะครับในการเปลี่ยนพันท้ายเนี่ยง่ายๆเลยนะครับมันจะมีสกรูยึดอยู่แค่ตัวเดียวนะครับแบบนี้อันนี้เป็นสกรูตัวเก่านะครับเป็นสกรูหัวผ่าซึ่งตัวนี้ก็อยู่กับปืนมาเกือบ20ปีแล้วนะครับ17-18ปีแล้วเย็นมากนะครับผมสัญญาณก็เลยเปลี่ยนเนื่องจากว่าหมุนเข้าหมุนออกนะครับบ่อยนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็เลยไปซื้อนะครับเป็นสกรูแต่งนะครับจะใช้ประแจหัวเปลี่ยนในการหมุนนะครับง่ายๆก็คือว่าในส่วนของตัวปืนนะครับก่อนอื่นนะครับเคลียร์ปืนก่อนนะครับไม่มีกระสุนนะครับไม่มีแมกกาซีนไม่มีกระสุนนะครับปิดลำเพลิงแล้วก็ลั่นไกนะครับตรงนี้ครับอยู่ด้านใต้ด้านหน้าช่องแมกกาซีนนะครับจะมีสกรูหกเหลี่ยมให้เราใช้ประแจหกเหลี่ยมหมุนถ้าเป็นของเดิมก็จะเป็นประแจผ่านะครับก็หมุนออกธรรมดาเนี่ยนะครับนี่ครับหมุนเสร็จแล้วก็ยกตัวปืนแยกมาได้เลยนะครับเนี่ยพันท้ายนะครับพันท้ายก็จะออกมาเป็นอิสระพันท้ายตัวนี้นะครับก็หลุดออกมานะครับยกออกมีแค่นี้ครับมีอยู่แค่นี้นะครับเครื่องหมายทะเบียนแต่เดิมปืนกระบอกนี้เคยต่อไว้ที่ด้านพันท้ายไม้นะครับผมสัญญาก็ไปขอทำเรื่องในการเปลี่ยนนะครับแจ้งชำรุดนะครับพันท้ายไม้ตอนนั้นแจ้งชำรุดแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตอกทะเบียนไว้บริเวณองปืนนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนพันท้ายได้ง่ายนะครับท่านซึ่งปืนยุคเก่าเนี่ยเขามักจะชอบตอกพันท้ายที่ตอกทะเบียนที่พันท้ายนะครับแต่ยุคใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะตอกที่กระโหลกในตัวปืนนะครับซึ่งมันจะทำให้เราสะดวกต่อการเปลี่ยนนะครับทีนี้ก็ถ้าเราจะถอดชุดลังไกในการล้างทำความสะอาดแล้วก็ตอกสลัก2ตัวนี้ครับตอกสลัก2ตัวนี้ออกนะครับชุดลังไกก็จะหลุดออกมานะครับถ้าจะถอดลูกเลื่อนก็ตอกสลักตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่อัปเกรดแล้วนะครับตอกปุ๊บก็สามารถถอดลูกเลื่อนได้ลำกล้องก็สามารถถอดได้นะครับโดยการเปลี่ยนถอดน็อต2ตัวนี้นะครับตัวล็อกลำกล้องตัวนี้หนุ่มสัญญาณก็เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนมานานแล้วนะครับตั้งแต่ได้ปืนแรกๆซึ่งตัวนี้เป็นของไทยทำนะครับผลิตขึ้นมาจากวัสดุเป็นสแตนเลสนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยมันจะเป็นเหล็กหล่อนะครับดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับทีนี้พอเราจะเปลี่ยนพันท้ายนะครับเราถอดพันท้ายเดิมออกแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็นำพันท้ายใหม่มานะครับง่ายๆยังใช้พันท้ายพับนะครับซึ่งมีความกระทัดรัดกว่าพันท้ายตัวซินเทติกนะครับมันสามารถพับพันท้ายได้นะครับเราก็แค่นำสกรูนะครับที่เราถอดตะกี้นะครับตัวนี้เข้ามาใส่นะครับจุดยึดจุดเดิมพันท้ายตัวนี้ก็เป็นของช่างไทยนะครับสั่งทำนะครับมันก็จะมีสกรูขึ้นมาแล้วก็นำตัวปืนนะครับเข้ามาใส่ครับเห็นไหมครับลงล็อกแล้วพอลงล็อกแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนสกรูเข้าไปง่ายๆครับหมุนเข้าไปหมุนให้แน่นนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะได้10/22ที่อยู่บนพันท้ายพับนะครับบริหารกลไกดูครับว่าทำงานเรียบร้อยดีไหมนะครับเหนียวไกดูครับเสร็จเรียบร้อยง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนพันท้ายให้กับปืนลูเกอร์10/22นะครับซึ่งตัวนี้ชื่อเล่นว่า10/100นะครับใครมีงบประมาณมากมายแค่ไหนก็สามารถซื้อพันท้ายที่บางชุดแพงกว่าตัวปืนอีกนะครับเปลี่ยนได้ตามใจชอบครับผม
สวัสดีครับ